สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันพุธที่8กุมภาพันธ์2566อยู่กับพี่เบิ้มประชาไทยและก็มิ้วกนิกาค่ะสภาล่มล่มเรียบร้อยแล้วคือยุบไปเลยนะฮะจริงๆแล้วมันควรจะยุบสว.ด้วยนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นประชุมร่วมก็คือสส.กับสว.ก็คือประชุมรัฐสภาก็ล่มค่ะแล้วใครโดดทราบไหมฮะใครโดดคะสว.โดดนะฮะแล้ววันนี้ล่มกี่โมงฮะน้องมิ้วล่มก่อนเที่ยงค่ะตอนเรียกประชุมอ่ะที่จริงนัดประชุม9โมงกว่าจะเรียกได้ก็รอท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะ2ชั่วโมงนะคะเข้ามาตอน11โมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงล่มเรียบร้อยแล้วได้ไงฮะถึงบอกว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์นายกน่าจะมีอำนาจยุบสว.ด้วยเลยเพราะว่าคือสว.ก็อาจารย์มีชัยก็ไม่น่าจะไปทำไมอ่ะไม่น่าไปให้อายุสว5ปีเหรอมันก็น่าจะคือ1ไม่ได้เลือกตั้งมาค่ะเอาเปรียบชาวบ้านเขานะฮะค่ะแต่ว่าอายุกับอยู่นานกว่าเขาสสเนี่ยเขาก็โหเลือดตาแทบกระเด็นเห็นวัวเห็นควายข้อแคกมาก็ยกมือไหว้หมดเลยค่ะใช่ไหมฮะกว่าจะได้เป็นสสให้เขาอยู่4ปีสวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จิ้มเอาใครบ้าง250คนค่ะอยู่5ปีแล้วเมื่อวานนี้ไม่มาประชุมโดดประชุมค่ะไอ้ที่โดดประชุมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสสโดดประชุมนักข่าวก็ต้องไปควานหาเอาว่าใครโดดประชุมแต่ว่าสวนี่โดดประชุมไม่ต้องควานหาฮะออกมาสารภาพใช่แบบหน้าตาเฉยเลยใช่ก็บอกว่าพวกผมโดดเองก็โดดเองบางท่านก็บอกอยากด่าก็ด่าเลยเพราะปกติก็ด่าสวกันอยู่แล้วเนี่ยฮะไม่ไหวอ่ะฮะทำงานอย่าพึ่งฮะอันนี้ขอเป็นอารัมภบทเฉยๆเรายังไม่เข้าข่าวนี่ขนาดเกินนะเนี่ยไม่รู้ว่าอยากบอกพลเอกประยุทธ์บอกว่าแหมยุบสภาไปเลยฮะยุบทั้งสวนั่นแหละนะฮะกลับมาพี่มั่งกลับมาเอาไปแล้วไปเลยเนี่ยเอาปกใหญ่กลับมาไม่ได้อีกแล้วนะฮะกลับมาแล้วอ่ะเรื่องปกของเราวันนี้ครับปกใหญ่วันนี้ลงพื้นที่ชลบุรีนะคะเจาะสนามเลือกตั้งชลบุรีค่ะเลยเป็นปกนี้เสียเฮงรอดยากแล้วเคยบอกว่าบ้านใหญ่นะฮะพี่ป้าสนธยาคุณปลื้มจะแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่8กุมภาพันธ์แล้วเพิ่งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็แถลงไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยต้องมาไล่เรียงดูอีกทีนึงนะฮะว่า10เขตเลือกตั้งของจังหวัดชลบุรีเนี่ยเพื่อไทยส่งใครแล้วของพี่เฮงส่งใครค่ะรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ของพลังประชารัฐพี่ต้นสรวุฒิเนื่องจำนงค่ะส่งใครก็ถือว่าเป็นสนามรบที่ดุเดือดเขาเรียกว่าทะเลเดือดค่ะนะฮะมีทะเลเดือดมีกระทะร้อนใช่ไหมฮะซีฟู้ดใช่ไหมน้องมิวฮะอาหารแหละ วันนี้เราพาดหัวบอกว่าเสียเฮงรอดยากค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะกลับมาไล่เรียงกันนะฮะค่ะอ่ะตอนนี้เรามีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นคลิปข่าวอยู่2คลิปนะฮะคลิปพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ลงพื้นที่ที่จังหวัดตรังนะฮะคลิปหนึ่งค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะองค์อิงแพทองธารชินวัตรคุณผู้ชมอยากดูคลิปไหนก่อนฮะอยากดูคลิปผู้หญิงหรือคลิปผู้ชายเอาผู้หญิง lady first ค่ะอันนี้ไม่ใช่แอบถ่ายนะฮะ เป็นภาพตั้งใจถ่ายเอาผู้หญิงเหรอฮะเอาผู้หญิงค่ะ lady first เอาผู้หญิงถ้าอย่างนั้นชมคลิปอุ้งอิงได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรไปชมกันครับนี่ไงฮะให้โฟกัสตรงไหนคะเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรค่ะนะฮะค่ะจุดธูปสักการะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะปรากฏว่าเธอกำลังปักธูปอยู่จุดธูปแล้วค่ะนะฮะข้างขวามือของเธอมีหมอชลน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะ
แล้วก็เต็มไปด้วยสมาชิกพรรคพี่เต้นนัทวุฒิใสเกลือค่ะอันนั้นพี่เสิร์ชจะไม่ใส่หมวกแล้วนะฮะใส่หมวกพี่เสิร์ชจันทรัตน์รงทองทุกคนเนี่ยนะฮะจุดธูปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นำธูปมาปักที่กระถางธูปใหญ่ซึ่งก็เป็นทรายถูกไหมฮะทุกคนจะปักได้หมดแต่ว่าองค์อิงปักไม่ได้ครับปักสองครั้งไม่ได้ย้ายที่แล้วไม่ได้สุดท้ายเลยวางธูปนะฮะลงกับกระถางทรายเลยแล้วก็ทำให้มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งมาช่วยปักให้แล้วองค์อิงก็บอกว่าปักตรงไหนก็ไม่ได้ดินมันแข็งไงทรายฮะอ๋อเหรอฮะโอ้โหอันนี้ขอบคุณสินแสเข่งฮะส่งคลิปนี้มาให้ฮะอ๋อถ้าทางโหราศาสตร์สะท้อนอะไรเหรอคะฮะสะท้อนอะไรเหรอสินแสเข่งส่งมาเนี่ยมันสะท้อนเหรอไม่ได้ถามสินแสเข่งแต่ว่าสะท้อนแน่นอนอในทางโหราศาสตร์นะฮะในทางความเชื่อสะท้อนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการจุดธูปไม่ติดหรือจุดธูปเปียกแต่ว่าปักไม่ลงหรือแม้กระทั่งจุดเทียนแล้วเทียนดับเอาเวลาลมพัดล่ะเวลาไปปักเทียนน่ะน้องก็เคยเวลาปักลมมันแรงมันก็ดับนะเคยไหมเวลาเข้าวัดอ่ะฮะเคยจุดเทียนแล้วเทียนไม่ติดอ่ะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะลมมันแรงหลวงพ่อเปิดพัดลมใช่หลวงพ่อปิดพัดลมอันเนี้ยก็ดินมันแข็งจะปักยังไงเอาก็ไม่รู้แหละนะถ้าบรรดาโหราศาสตร์โหราจารย์ทั้งหลายก็ลองดูเอาก็แล้วกันนะฮะว่านี่ไปพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมค่ะค่ะขอแค่1เก้าอี้นะภาคใต้ของเพื่อไทยถ้าเป็นพี่หนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องปักเสาเข็มตอกเสาเข็มนะฮะแต่ว่าองค์เองเนี่ยปักทูบหรือว่านี่ไงแลนสไลด์ไงกวาดหมดเลยไงทูบล้มสุดแท้แต่นะฮะค่ะบรรดาโหราศาสตร์ก็ตีความเอาค่ะเขาจะคิดเขาจะคิดหรือเปล่าไม่รู้นะคู่อิงอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่คิดอะไรหรอกก็ตรงนี้มันแข็งนี่ก็ใช่นะฮะปักไม่ได้ก็วางเลยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ทำไมปุ๊บแล้วก็ควานหาเงี้ยควานเงี้ยพอมันนิ่งปุ๊บก็เป็นการแบบกันไว้ก่อนว่าบางทีเราปักลงไปปุ๊บเราปล่อยใช่ไหมก็ล้มนะฮะแล้วก็อาจจะมองว่าเอ้นี่ล้างไม่ดี เป็นความเชื่อไงเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ควานหาปึ๊กอย่างนี้นะฮะ อันนี้คือคลิปที่หนึ่งนะฮะคลิปที่สองคลิปผู้ชายละฮะพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ลงพื้นที่ภาคใต้นะฮะไปที่จังหวัดตรังตื่นเช้าพาคณะไปเดินตลาดหาเสียงนะฮะไปเจอร้านทอดปลาตั้งโขไปดูพี่เต้นะฮะว่าเห็นเขาบอกว่าจะจับลุงตู่ลงกระทะไปดูภาพบรรยากาศนะฮะใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จะดีครับตัวหนามากเลยอ่ะทุบเป่งก่อนมึงให้บอกทำไงทุบเป่งก่อนทุบเป่งมือชุบแป้งแล้วเอามือจุ่มลงกระทะเลยครับผมขอตัวไอ้ผมขอแบบยาวๆเอ้ยผมก็จะมีของผมเองทำหนึ่งมันติดมือครับชุบแป้งเยอะหน่อยทีเดียวยาวมากตัวหนังสือว่าลุงตู่แล้วลุงตู่ลงไปทอดเหรอเอาลุงตู่ลงทอดฮะพี่เต้บอกว่าวันนี้ทอดลุงตู่ค่ะว่าอย่างนั้นฮะพันหัวใหม่สิพันหัวแบบนี้มันไม่น่าสนใจเลยนะฮะก็คือเต้นี่จับลุงตู่ทอดที่เมืองตังอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วทอดแล้วเอากลับบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าทอดแล้วก็ทิ้งเลยทอดแล้วกินอ๋อล่ะนะฮะค่ะมันต้องโกเพราะว่าพี่เต้ต้องเหมาแล้วในเจ้าเนี้ยไม่เหมาไม่ได้แล้วลุงเขาบอกว่าลุงคนอื่นไม่มาซื้อผมแล้วใช่ไหมฮะวันสสเต้ต้องเหมานะฮะอ่ะฝากสสเต้ด้วยนะฮะ
ถ้าหากต้องการให้สภามีสีสันแบบนี้เลือกสสเต้ไม่ต้องสนหรอกนโยบายอะไรนะฮะพรรคเล็กอ่ะขอสัก 300,000 300,000 เท่าไหร่นะ 350,000 350,000 360,000 นะฮะก็ได้เป็นสสถ้าน้อยกว่านั้นสสเต้ก็ปลดเข้าสภาค่ะนะครับไม่ได้หวังมากหรอกหวังแค่คนเดียวก็พอแหละแต่ถ้าหากว่ามีใจเมตตาก็ได้สัก 4-5 คนก็ยังดีค่ะนะเผื่อเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้างนะฮะแต่ว่าหวังน้อยๆไว้ก่อนเอาแค่สักคนหนึ่งก็พอ 4-5 คนก็2ล้านคะแนนเลยนะคะใช่มั้ยฮะคณะพรรคใหญ่ๆซึ่งเขาตั้งขึ้นใหม่ก็ไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่านะฮะมาไปไหนต่อมาที่สภาฮะค่ะสภาล่มฮะจริงๆไม่อยากเสนอข่าวเลยนะเพราะว่ามันคือควรจะยุบแล้วแหละไม่รู้ติดอะไรว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกบอกว่ากุมภาพันธ์ทั้งเดือนนี่ยุบไม่ได้ไม่ยุบแน่นอนเออผมรู้จะรู้ติดอะไรอ่ะค่ะมันมีอะไรให้ไม่ต้องยุบเหรอเพราะตอนที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่สสอย่างเดียวแล้วแหละค่ะที่เขาไม่มีอารมณ์ร่วมกันนะฮะค่ะสวก็จะไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยนี่วันนี้เป็นการประชุมระเบียบวาระก็คือสวเขาไม่อยากจะมานั่งให้สสด่าเขาอ่ะนะใช่นะฮะมาจากอะไรนะฮะเขามาจากอะไรนะมาจากกอไผ่หรือมาจากอะไรนะอู้ไม่อยากพูดคำนั้นเลย250สวเนี่ยคือต้นกำเนิดมันไม่ดีนี่เขาเสนอแก้ไขนะฮะเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปิดสวิตสวเนี่ย272เนี่ยสวเขาก็รู้ว่าโอ้มานั่งให้ด่าทำไมใช่ค่ะเขาก็ไม่มากันแล้วไม่ใช่ว่าไม่มาให้สสด่าฮะผ่านประธานชวนด้วยผ่านประธานชวนว่าประธานชวนนี่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าใช่ค่ะทำไมถึงไปเอาระเบียบวาระเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลปิดสวิตสว272เนี่ยมาแซงหน้าร่างพรบการศึกษาใช่มาแซงแบบเนี้ยแล้วมีเจตนาจะให้สสมาด่าพวกผมเหรอค่ะนะฮะแล้วสวเขาก็ยังบอกอีกว่าไอ้ตอนที่มันคุยกันเรื่องระเบียบวาระอ่ะค่ะไม่เห็นแจ้งว่าจะจัดประชุมพิเศษครั้งนี้ไม่ได้บอกสวเลยไม่ได้มาหารือพวกผมเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงนั่นแหละฮะคือคนที่พูดนี่ก็คือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะค่ะนะฮะซึ่งเป็นสวชาวนานะฮะอันนี้กลุ่มชาวนาพวกชาวนาพวกโรงสีค่ะคุณกิตติศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราเลยไม่ให้ความร่วมมือนะครับในการประชุมหรือลงมติใดๆไปที่กิตติศักดิ์ก่อนครับโดยเฉพาะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่จะปิดสวิตช์สวที่เป็นประเด็นการหาเสียงของสสถูกนำมาแทนที่พรบการศึกษาแห่งชาติถือว่าไม่ถูกต้องเรื่องกติกาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสวจะทำอย่างไรก็โดนด่าอยู่ดีดังนั้นถ้าด่าก็เชิญมีภาพอย่างนี้แสดงว่ามีเสียงใช่ไหมไม่มีค่ะนี่ฮะเราย้อนว่าเขาไม่ร่วมด้วยซึ่งเมื่อวานนี้มันล่มไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็ประชุมร่วมนี่แหละวันนี้ก็ล่มอีกตอนกี่โมงนะฮะน้องมิวนะฮะเกือบเที่ยงค่ะเกือบเที่ยงนะแสดงว่าล่มก่อนเที่ยงเดี๋ยวฉายารัฐสภาใช่ค่ะล่มก่อนเที่ยงเพราะว่าเอาจริงพอครบองค์ประชุมตอน11โมงอย่างที่บอกไปว่าเรียกประชุมตั้งแต่9โมงกว่าจะครบก็รอ2ชั่วโมงพอครบผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ล่มแล้วค่ะก่อนเที่ยงนิดหน่อยค่ะมันทำไมประธานชวนถึงไม่แจ้งก็ไหนบอกว่าคือตอนประชุมวิป3ฝ่ายเนี่ยก็มีฝ่ายค้านนะฮะเสนอฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอบอกกับท่านประธานขอเลื่อนระเบียบวาระได้ไหมเลื่อนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สวเนี่ยขึ้นมาแทนร่างพรบการศึกษาแห่งชาติได้ไหมประธานชวนก็บอกทางตัวแทนวิปฝ่ายค้านว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะหารือทางวุฒิสภาดูแต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีระเบียบวาระออกมาซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบว่าแล้วตกลงประธานชวนเนี่ยได้หารืออาจารย์พรเพชรแล้วหรือยังนะฮะแล้ววิปสวเนี่ยนะฮะเขารู้ไหมนะฮะเอพี่สมชายแสวงการนี่เป็นวิปด้วยป่ะปกติพี่สมชายแสวงการก็เป็นวิปนะก็เป็นที่ปรึกษาวิปค่ะเป็นที่ปรึกษาวิปวุฒิสภาค่ะพี่สมชายว่าไงฮะ
พี่สมชายบอกแบบนี้นะคะว่าประเด็นนี้ทำให้สวถูกเพ่งเล็งใช่ไหมเพราะว่าลาไป95คนเนี่ยค่ะก็ยอมรับแหละว่าการนัดประชุมวันนี้ไม่ใช่วันประชุมของวุฒิสภาสวก็เลยมีความจำเป็นต้องลาประชุมนะคะเพราะส่วนใหญ่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดพูดจริงนะพูดจริงบอกอย่างนี้บางคนไปฐานะกรรมการสามัญเบื้องต้นพี่สมชายบอกด้วยว่าไปกัน4คณะสวเขาอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่เลยพี่สมชายชี้แจงแบบนี้ส่วนอาจารย์พรเพชรค่ะประธานวุฒิสภาอาจารย์พรเพชรบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าสวลากี่คนนักข่าวถามลาตั้ง95คนนะฮะอาจารย์เพชรบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบจำนวนผู้ลาประชุมทั้งหมดกี่คนรู้แต่เพียงว่ามีสสแจ้งลาประชุมจำนวนมากค่ะซึ่งมีบางคนลาป่วยบางคนก็ลากิจแต่โดยปกติแล้วก็ไม่มีคนลาจำนวนมากขนาดนี้นะฮะแต่วันนั้นมันก็อาจจะมีอะไรพิเศษแน่พิเศษนี่แถมลูกชิ้นเพิ่มถั่วงอกเหรอฮะก็คงจะอย่างนั้นราคาแพงกว่าเดิมค่ะนักข่าวก็ถามว่าจำนวนสว95คนที่ลาเนี่ยถือว่าเป็นเจตนาที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านได้นะฮะอันนี้นักข่าวไปถามประธานชวนนะประธานชวนบอกว่าฝ่ายสวส่วนหนึ่งคงมีความกังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ด่าเขาค่ะนะฮะประธานชวนแล้วนะฮะขณะที่สวอีกส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ตามปกติจึงมีสวส่วนหนึ่งพยายามจะไม่ให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นี่นะฮะความจริงแล้วการประชุมร่วมรัฐสภาทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ถือเป็นวาระพิเศษไม่เช่นนั้นร่างกฎหมายเหล่านี้จะต้องถูกพิจารณาตามหลังเหมือนกรณีร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่อยู่ระหว่างตามหลังกฎหมายฉบับอื่นและค้างการพิจารณาอีกหลายวันแต่ว่าอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าตนจะหารือกับประธานพรเพชรเพื่อกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาวาระปกติอีกครั้งเพื่อพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนตามด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวคือร่างกฎหมาย3ฉบับนี่มีเป็นปัญหา2ฉบับนะฮะประธานชวนฮะฟังไว้นะฮะฉบับหนึ่งก็คือร่างกฎหมายควบคุมสื่อนะฮะก็คือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนผมอ่านดูแล้วไม่เห็นมีตรงไหนส่งเสริมเลยนะฮะแล้วการที่สองก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด่าสว.ปิดสวิตช์นี่แหละฮะสองฉบับมีฉบับเดียวก็คือร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่จะพิจารณาได้จากนั้นสัปดาห์หน้าเอาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติพิจารณาก่อนนะฮะท่านประธานนะแล้วหลังจากนั้นพอหยิบ2ฉบับขึ้นมานี่ผมว่าล่มนะฮะท่านประธานท่านประธานอย่าหยิบเรื่องกฎหมายคุมสื่อกับรัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อนนะฮะล่มนะฮะก่อนเที่ยงนะฮะน้องมิวบอกว่าล่มอีกแล้วล่มอีกแล้วหน้าไม่อายล่มบ่อยเหลือเกินยุบได้ยังอ่ะฮะน้องมิวฮะถามคนที่มีอำนาจยุบดีกว่ามั้ยคะลุงตู่เหรอฮะใช่อ่ะค่ะพี่ชินวรบุญยเกียรติค่ะไม่ได้ออกข่าวพี่ชินวรนานแล้วฮะพี่ชินวรเนี่ยนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะค่ะข้างหน้าเป็นยังไงพี่ชินวรเอาดีๆนะฮะ สภายังต้องการคนคุณภาพอย่างพี่ชินวรอยู่นะสู้เขานะฮะพวกเดียวกันสู้กันแหละนะครับนครศรีประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติค่ะ พี่ชินวรออกมาพูดทำให้หลายคนหูผึ่งเลยฮะพี่ชินวรบอกว่าคาดว่านะฮะคาดว่านายกจะยุบสภาค่ะเรามีเสียงไหมฮะถ้าไม่มีเสียงก็เพจขึ้นมาเนี่ยฮะเชื่อว่านายกนะคะจะยุบสภาก่อนครบวาระคาดว่าอาจจะเป็นช่วงวันที่15มีนาคมนะแล้วก็จะจัดให้มีการเลือกตั้ง7พฤษภาคมค่ะแต่จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหากฝ่ายค้านรวมเสียงได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกฎหมายลักษณะนี้นายกก็ต้องรับผิดชอบนะคะและเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตค่ะแสดงว่ามันมีกฎหมายไอ้กู้1 ล้านอยู่ใช่มั้ยน้องมิ้วใช่มั้ยฮะยังไม่เข้าใช่มั้ยยังเกี่ยวกับงบการเงินรอเลยนะเพราะว่าคือมีนโยบายหลายอย่างนะฮะที่จะต้องใช้เงินค่ะทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่าต่อเนื่องนะครับ
เอาล่ะพี่ชินวรบอกว่าคาดว่าจะยุบสภา15มีนาคมเอ้า15เหรอฮะ15อันนี้ผมทำมาผิดนี่แหละฮะพี่ชินวรบอก15ค่ะ15นะฮะค่ะแล้วก็เลือกตั้ง7พฤษภาคมเดี๋ยวทีมงานอ่ะ15ยุบสภา15ทีมงานทำให้ใหม่หน่อยเนี่ยนะวงให้ใหม่หน่อยนะแผ่นนี้นะปฏิทินน่ะวงผิดมาฮะผมวงผิดเองนั่นแหละก็จะเลือกตั้งถ้ายุบสภา15มีนาคมมีนาเมษาพฤษภายุบสภาเนี่ยต้องเลือกตั้งนะฮะไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนั่นหมายความว่าถ้านับจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปวันสุดท้ายที่จะเลือกตั้งได้นะฮะถ้าในกรณีที่ยุบสภานะฮะคือวันที่21พฤษภาคมวันอาทิตย์เอาแผ่นนี้ขึ้นมาครับแผ่นนี้ขึ้นมาแผ่นที่ถูกนี่ขึ้นมานะฮะ21พฤษภาคมคุณผู้ชมเอาปฏิทินมาดูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีปฏิทินไหมมีในมือถือก็ได้เหรอเอาปีนี้พี่เหมียนได้รับแจกปฏิทินเลยฮะมีนะฮะเนี่ยส่วนใหญ่เราดูในมือถือแล้วเขาไม่พิมพ์ปฏิทินกันเดี๋ยวนี้ลดงบค่ะแต่ละบริษัทเขาก็ลดงบเอาเหรอไม่ใช่สมัยใหม่แล้วฮะเซฟตังค์ค่ะอ๋อนี่ฮะคือถ้าเกิดว่ายุบสภาต้องเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันวันสุดท้ายที่จะเลือกตั้งได้อยู่ในกรอบของกฎหมายคืออาทิตย์ที่21พฤษภาคม21พฤษภาคมค่ะนะฮะอันนี้ไม่สับสนนะค่ะนะฮะฝั่งขวานี่เป็นวันเสาร์นะฝั่งซ้ายเป็นวันอาทิตย์นะฮะโอเคนี่เหมือนปฏิทินไทยแต่พี่ชินวรบอกว่านายกคาดว่านายกจะยุบสภาวันที่15ค่ะ15พฤษภาคมเอ้ยไม่ใช่15มีนาคม15มีนาคมแล้วเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมค่ะนะฮะเอาแผ่นนี้ขึ้นมาเอาแผ่น7ขึ้นมาหน่อยนะฮะ7พฤษภาคมนี่อันนี้กรณียุบสภาคือถ้านายกยุบสภาเนี่ยสามารถเลือกตั้ง7ก็ได้14ก็ได้21ก็ได้นะฮะยังอยู่ในกรอบ60วันไม่น้อยกว่า45วันแต่ถ้าหากว่าลุงตู่อยู่ครบวาระคือ23มีนาคมครบวาระเนี่ยกฎหมายต้องให้เลือกตั้งภายใน45วันอย่าลืมนะฮะคำว่าไม่น้อยกว่ากับภายในแตกต่างกันนะฮะภายใน45วัน23มีนาคมมีนาเมษาพฤษภาภายใน45วันก็คือต้องเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมภายใน45วันวันสุดท้ายคืออาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะฮะเอ้ยชอบเลข7ใช่มั้ยสงสัยชอบเลข7 คือกรณีที่ครบวาระก็เลือกตั้ง7พฤษภาคมใช่ค่ะกรณีถ้ายุบสภา15มีนาคมก็เลือกตั้ง7พฤษภาคมคนชอบเลข7นะฮะไม่รู้งวดนี้77หรือเปล่าฮะน้องมิวจอนะฮะซื้อแล้วตัวใครตัวมันนะอันนี้คือไทม์ไลน์แต่ว่าอาจารย์วิษณุนะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกทำไมถึงมาบอกว่ายุบสภาเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ใช่ใช่ข่าวอาจารย์วิษณุอยู่ไหนฮะคืออาจารย์วิษณุบอกแบบนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมาถามว่าสรุปแล้วกระแสยุบสภาเนี่ยจะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนมีนาคมเจ้าตัวก็เลยตอบว่าวันเนี้ยเพิ่งวันที่8กุมภาเองนะเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันกว่าจะสิ้นกุมภาและเดือนกุมภายังไงเนี่ยขีดเส้นใต้ว่าไม่ยุบอยู่แล้วอาจารย์วิษณุใช้คำนี้ไม่ได้บอกเหตุผลเพราะอะไรเพราะฉะนั้นบอกแค่ว่าไม่ยุบอยู่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นไม่มีอะไรต้องเร่งหารือนะคะขั้นตอนตอนนี้ก็จะมีการยกร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา2นำขึ้นทูลเกล้า3ลงพระประมาภิไธยค่ะแล้วต้องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่มีอะไรซับซ้อนนี่คือคำตอบของอาจารย์วิษณุค่ะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวนะฮะการลงพื้นที่หาเสียงบ้างทำงานบ้างนะฮะของบรรดาพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหลายด้วยค่ะสักครู่ครับตามต่อในชั้นกรองข่าวชั้นที่2นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้ค่ะ
เสียเฮงรอดยากนะคะเจาะสนามเลือกตั้งชลบุรีค่ะครับเอาละทีนี้กกต.ก็พร้อมแล้วนะฮะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่พร้อมนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จะชอบเลขเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแน่แนวให้แล้วนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของกกต.กกต.ประชุมหารือกับบรรดาพรรคการเมืองกำหนดรูปแบบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก็แสดงว่ากกต.พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเท่าที่อ่านดูเนี่ยฮะท่านประธานกกต.นะฮะท่านอิทธิพรบุญประคองเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้เงินเฟ้อนะฮะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์กว่านะตอนนี้ข้าวของแพงค่ะนะฮะค่าแรงก็ถูกแล้วสภาพเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งปี2562เยอะเยอะมากคือถ้าหากว่าเราดูตัวเลขของกกต.แล้วเนี่ยที่บอกว่ากรณีที่สภาอยู่ครบวาระเนี่ยผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยจะก็คือเขตเลือกตั้งเนี่ยนะจะมีค่าใช้จ่ายนะฮะได้คนละไม่เกิน6ล้าน5ค่ะ6ล้าน5เนี่ยแค่สตาร์ทรถบึ้มเดียวนะฮะวันเดียวก็หมดแล้วครับท่านประธานฮะท่านประธานเข้าใจไหมฮะแล้วพรรคการเมืองใช้จ่ายกรณีสภาอยู่ครบวาระนะฮะ152ล้านค่ะวันก่อนเนี่ยเราคิดเล่นๆนะว่า400เขตเขตละ 100,000 คนค่ะเอ้ย 100,000 บาทค่ะเท่าไหร่นะฮะน้องมิวฮะ40ล้านถูกไหมฮะ400เขต400เขตก็40ล้านค่ะอันนี้เฉพาะค่าธุรการค่าถ่ายรูปถ่ายติดไอ้ใบสมัครนะฮะยังไม่รวมค่าน้ำมูกน้ำมันค่าหาเสียงค่าจ้างคนช่วยเดินแจกไอ้ใบปงใบปิวนะแผ่นพงแผ่นพับนะยังไม่รวมนะฮะค่ะยังไม่รวมป้ายคัดเอายังไม่รวมที่จะต้องไปโฆษณาในพวกออนไลน์ทั้งหลายเว็บทรงเว็บไซต์ก็ปาก็ไปเฉพาะพักที่จะต้องจ่ายเนี่ย40ล้านแล้วนี่พักการเมืองใช้จ่าย152ล้านอันนี้กรณีครบวาระแต่ถ้าหากว่ากรณีที่มีการยุบสภาโอ้โหจะพอยาไส้เหรอฮะใช่ยิ่งน้อยยุบสภาเนี่ยนะฮะสสคนหนึ่งใช้เงินได้ไม่เกินล้านเจ็ดค่ะเราก็จะซื้อก็จะซื้อรถกระบะคันใหม่เพื่อที่จะไม่ได้ไปติดไอ้โทรโข่งติดลำโพงอะไรเนี่ยนะไปเป่าประกาศเนี่ยเปิดเพลงพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรเงี้ยนะฮะมันเดี๋ยวนี้รถกระบะคันหนึ่งก็ปาก็ไปเกือบ2ล้านแล้วค่ะอันนี้ล้านเจ็ดนะฮะล้านเจ็ดพรรคการเมืองใช้จ่ายได้40ล้านค่ะพรรคการเมืองนะน้องวิวนะค่ะท่านประธานครับด้วยความเคารพฮะการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมานะฮะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะไม่ใช่ครั้งที่แล้วหลายสิบปีที่แล้วมีเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งในภาคอีสานผู้ชนะใช้เงินไป60ล้านฮะอันนี้ทั้งพรรคละ40ล้านผู้ชนะเลือกตั้งคนนั้นน่ะสสท่านนั้นน่ะมาบอกผมเองว่าพี่เบิ้มรู้ไหมว่าผมชนะเลือกตั้งผมใช้เงิน60ล้านผมก็มองหน้าผมชุบยกนิ้วให้เลยสุดยอดมากครับพี่ฮะคือประเทศไทยมันระบบมันเป็นระบบอะไรฮะน้องมิวฮะอุปถัมภ์ที่ประไตยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะ การเลือกตั้งมันเป็นอุปถัมภ์ที่ประไตยมันต้องเงินไม่มากาไม่เป็นรับเงินหมากาเพื่อไทยเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมเออค่ะมันเป็นระบบอุปถัมภ์อ่ะมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยติดปลายนวมฉะนั้นอุปถัมภ์ทั้งหมดแหละท่านประธานบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ย40ล้านผมยกตัวอย่างว่าเขตเดียวเนี่ยนะค่ะที่จังหวัดในภาคอีสานเนี่ยคนเดียวที่เขาชนะเลือกตั้งเขาใช้60ล้านค่ะแล้วคราวที่แล้วท่านประธานทราบไหมฮะปี62นะฮะค่ะมีพรรคการเมือง1ใช้เงินไป 12,500 ล้านนะฮะมี 15,000 ล้านใช้ไป 12,500 ล้านไม่ใช่ว่าทำไมถึงใช้ไม่หมด 2,500 ล้านนั่นอมครับเอาเข้ากระเป๋าแต่พรรคการเมืองนี้ก็ไม่ชนะนะฮะแถมคนอมก็ไปอยู่พรรคใหม่แล้วผมว่ามันคืออธิบายให้ท่านประธานฟังว่ามันสวนทางกับข้อเท็จจริงแล้วมันทำให้พรรคการเมืองอ่ะที่จะนำเงินมาใช้เนี่ยมันเอาเงินใต้ดินเงินนอกระบบเข้ามาสังเกตนะเดี๋ยวนี้นะมันจะมีอะไรตัวมีอะไรเนี่ยป
ึ้งปึ้งมึงม่องขึ้นมาเยอะเลยน้องมิวเล่นหุ้นใช่ไหมสังเกตให้ดีฮะเวลาเขาฟอกเงินเขาเข้าตลาดหุ้นฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ขายหุ้นแล้วออกมาไปซื้อเสียงเขาก็ทำกันแบบนี้นะฮะน้องมิวระวังด้วยนะฮะมีปีกไหมล่ะแมลงเม่าเนี่ยฮะมันโดนเผาไปแล้วเหรอฮะโดนเผาไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องจำนวนของราษฎรเรื่องของการแบ่งเขตค่ะนะฮะที่บอกว่ามันมีคนต่างด้าวเท้าต่างแดนไปนับสำมะโนคงสำมะโนครัวตีเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะถึงอาจารย์วิษณุบอกว่าเอาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความซิพรรคก้าวไกลต้องบอกว่าเอาจะหาเรื่องยื้อใช่ไหมเนี่ยค่ะเออเดี๋ยวมันก็เป็นโมฆะเดี๋ยวมันก็ยื้อเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เลือกตั้งหรอกนะฮะล่าสุดท่านประธานอิทธิพรยืนยันแล้วไม่ส่งใช่ๆค่ะแล้วท่านก็บอกแบบนี้นะคะเรื่องของการแบ่งเขตว่าตอนนี้มีปัญหาความเห็นต่างหลังกกต.เนี่ยนำคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยไปคำนวณด้วยในปีนี้ซึ่งเราก็เลยคิดว่าจำนวนราษฎรที่เราเอามารายงานก่อนหน้านี้ที่66ล้านคนน่ะอันนี้คือรวมเฉพาะคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวด้วยนะคะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยท่านเพิ่มเติมว่าวันนี้พรรคการเมืองไม่ได้มีการสอบถามเรื่องนี้แต่กกต.นี่แหละทำเอกสารชี้แจงไป2ครั้งยืนยันว่าการแบ่งเขตปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา86กำหนดว่าในการกำหนดจำนวนส.ส.และเขตเลือกตั้งให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศและให้เป็นไปตามทะเบียนราษฎรค่ะซึ่งจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทยมีจำนวนเท่าไหร่รวมไปถึงคนสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยอยู่ด้วยทำแบบนี้มาโดยตลอดนั่นไงฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา86ใช่ค่ะทำแบบนี้มาตลอดหมายความว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62ก็ทำแบบนี้ค่ะฉะนั้นเลขาที่การพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เบาใจได้ว่าอันนี้กกต.เคยทำมาแล้วไม่ใช่ยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความแล้วมันเป็นโมฆะแล้วมันไม่ได้เลือกตั้งนะฮะปล่อยใหพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ยื้ออำนาจต่อไปเนี่ยนะก็ไม่ได้นะฮะแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าอาจารย์วิษณุแนะให้ตีความยื่นสารรัฐธรรมนูญท่านประธานว่าไงก็สิ่งที่ทำมามันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องไปยื่นสารหรอกอันนี้มันเราทำมาอยู่แล้วค่ะตามกฎหมายอยู่แล้วโอเคค่ะจบนะฮะค่ะมาทีนี้กกต.ก็มีความพร้อมในการที่จะเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยฮะแต่ว่าก็มีคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อกกต.เท่าไหร่คนแดนไกลฮะอ๋อเหรอคะเท้าโทนี่ฮะค่ะเท้าโทนี่โทนี่วุฒซัมนะฮะมาทางคลับเฮาส์นะฮะทีมงานขอภาพพี่โทนี่หน่อยฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเสื้อยี่ห้ออะไรน้องมิวน้องมิวในฐานะที่คนชอบแบรนด์เนมนะเดี๋ยวเอาเงินที่ไหนไปซื้อแบรนด์เนมเราทุกคนได้แต่คือชอบเฉยๆนะฮะไม่ได้บอกว่าซื้อนะฮะดูไม่ออกนี่ดูไม่ออกไม่มีโลโก้อะไรเลยดูไม่ออกเหรอฮะค่ะนี่มันเป็นแบบสินค้าใหม่ป่ะฮะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาแบบใช่ไหมใหม่ตลอดนะโทนี่ไม่จำเป็นต้องมีแบบโลโก้แปะแล้วบางทีก็อยู่ตรงคอเสื้อเราก็ไม่เห็นด้วยไงโทนี่ติงกกต.เบาๆนะฮะบอกว่าแม่อย่าไปวิ่งเวลามากนะเอาเปรียบเล็กน้อยไม่ว่าแต่อย่าโกงว่าอย่างนั้นฟังเสียงโทนี่ฮะต้องยอมรับนะว่าองค์กรอิสระบ้านเราเนี่ยมันไม่อิสระเหมือนที่เขาตั้งกันทุกประเทศเนี่ยเขาก็หวังจะไปรวมกองสลากที่มีอิสระในตัวเองในการวางกติกากำหนดกติกาบังคับใช้กติกาแต่ของเราเนี่ยมันมีนักล็อบบี้นักจัดการให้เอาคนนั้นไปอยู่ตรงนี้คนนี้ไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็เพื่อประโยชน์ของกลุ่มของพวกมันเลยเป็นเรื่องที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มันถึงกันหมดก็เลยทำให้การรักษากติกาเนี่ยแย่มากๆอย่างเขาที่แล้วเนี่ยกกต.เขาที่แล้วเนี่ยคือเรียกว่าเป็นล้มละลายก็ขนาดว่าเขาถ่ายคลิปออกมาเลยนะยกหีบออกมามานับข้างนอกแล้วใส่บัตรเข้าไปใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกเครื่องคิดเลขไฟดับเครื่องคิดเลขไม่คิดไม่ได้คือคำนวณไม่ได้แล้วก็ปัดเสร็จเลยคือมันคือคราวที่แล้วมันล้มลายอย่างสิ้นเชิงแต่วันนี้แทนที่จะปรับปรุงตัวดีขึ้นแต่กลับไม่มีการเตรียมการอะไรเลยนั่งเตรียมรอเอาความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับพรรครัฐบาลคือมันคือฝ่ายค้านเนี่ยมันถูกเอาเปรียบตลอดเวลาเนี่ยแต่ซึ่งก็คือเอาเปรียบเล็กๆน้อยไม่ว่าแต่อย่าโกงก็แล้วกันเนี่ยวันนี้มันถ้าตั้งต่างโกงนี่ก็
คงยุ่งแล้วนะดังนั้นวันนี้ผมว่าเที่ยวนี้ประชาชนจะต้องกำหนดชีวิตของตัวเองเอาเปรียบเล็กน้อยไม่ว่าแต่อย่าโกงก็แล้วกันค่ะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องยุบสภานะฮะโทนี่บอกว่าถ้าตราบใดที่รทสชของลุงตู่ยังไม่พร้อมเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาคงจะยังไม่ยุบสภาหรอกว่าอย่างนั้นอ่ะไปฟังโทนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจับยามสามตาค่ะไอ้เรื่องจะยุบหนีเนี่ยคิดว่าคงไม่กล้ายุบหนีเพราะว่าหนึ่งเขาดูเรื่องจะเลือกตั้งมากกว่าเขายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดว่ายุบหนีสมมติฝ่ายค้านมีของดีเนี่ยฝ่ายค้านก็ไปพูดใหม่ได้พูดตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าพูดต้องให้ระวังพาดพิงพูดพาดพิงใครที่จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้เท่านั้นเองนะมันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงไม่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องความพร้อมของรัฐบาลมากกว่าโดยเฉพาะของพรรคของนายกประยุทธ์เองเนี่ยว่าถ้าพรรคท่านพร้อมท่านประยุทธ์แต่ไม่พร้อมท่านยังประยุทธ์เพราะขนาดว่าสภาล่มไปกี่รอบเนี่ยเรื่องสภาล่มเนี่ยมันมี2ปัญหาปัญหาหนึ่งคือความขัดแย้งในพรรคร่วมของรัฐบาลที่กฎหมายกัญชาเข้าไปแล้วก็ถอยเนี่ยคือมีพรรคของร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งอันที่1อันที่2เนี่ยแน่นอนบางทีพรรครวมรัฐบาลคุมเสียงกันไม่อยู่อันนี้มันเป็นเกมในสภานะครับไม่ใช่เรื่องของว่าสสขี้เกียจไม่ขี้เกียจแต่ปัญหาขี้เกียจไม่ขี้เกียจมันอยู่ที่ความสามารถในการคุมวิปของรัฐบาลในการคุมสสต้องเป่านวีเรียกกันมาเข้ามาให้ทันอะไรเงี้ยต้องตามให้เจอเพราะปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินเดือนสสเยอะอยู่แล้วสสไม่น่าจะหนีไปได้นอกจากความขัดแย้งรัฐบาลจ่ายเงินเดือนสสเหรอฮะรัฐบาลไม่ได้จ่ายสำนักงบประมาณนะเป็นคนจ่ายภาษีประชาชนนะครับคนที่พูดถึงโทนี่วูดซัมนะฮะอันนี้ไม่มีชื่อภาษาฝรั่งนะฮะนะฮะอนุทินชาญวีรกุลนะฮะชื่อเล่นชื่อหนูหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลูกชายของปู่จิ้นชวราชาญวีรกุลซึ่งคุณอนุทินเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะสื่อในเครือของมติชนเอาไว้นะฮะแล้วก็เล่าบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณอนุทินกับคุณทักษิณค่ะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเอาไปดูสาแหลกของคนในภูมิใจไทยปัจจุบันค่ะนะฮะ 80% เนี่ยมาจากนู่นเลยมาจากไทยรักไทยมาจากพรรคของคุณทักษิณนะฮะเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันเนี่ยก็มาจากนู่นแหละในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าได้มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีได้เติบโตทางการเมืองได้เรียนรู้นะฮะจากคุณทักษิณก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้านายนะฮะแล้วก็ตอบตรงๆว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครคิดร้ายคุณทักษิณนะค่ะเพราะก็มาจากตรงนู้นทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณยุติบทบาททางการเมืองแล้วแต่ละคนก็มีหนทางของตัวเองก็ต่างเดินหน้าตามเส้นทางทางการเมืองของตนเองคุณอนุทินก็มาเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็เล่านะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็มีคนเอาตัดสิ่งที่สัมภาษณ์เนี่ยไปออกเป็น TikTok ค่ะนะฮะในทำนองที่ว่าเอ๊ะมี TikTok แบบนี้ออกมาเนี่ยทอดไมตรีหรือเปล่าใช่ไหมฮะโรยไอ้กลีบกุหลาบเอาไว้นะฮะก่อนจะถึงวาเลนไทน์ไหมนะฮะให้พี่โทนี่เขาเดินไหมว่าภูมิใจไทยจะต้องไปยุติร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะฮะนี่คือ TikTok ใช่ไหมฮะไปชมหน่อยฮะเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะคะไม่คือเสียงพูดอะชัดแต่ว่าผมบอกว่าคนทำ TikTok เนี่ยมันมีซาวอื่นเข้ามาแทรกนะฮะก็เอาเป็นว่านี่คือข้อเท็จจริงคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกนั่นแหละว่าเป็นการไปตัดต่อ
คำพูดต้องไปดูตัวเต็มทั้งหมดนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการทอดไมตรีหรืออะไรต่อมีอะไรหรอกแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองว่าก็ทางใครทางมันก็คงต้องสู้กันนั่นแหละค่ะแต่ที่แน่ๆภูมิใจไทยก็ไม่เคยคิดร้ายกับพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกแบบนี้ไม่เคยคิดร้ายได้ไงแหละคุณทักษิณก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีตั้งพ่อเป็นรัฐมนตรีมหาไทยใช่มั้ยฮะปู่จิ้นเนี่ยอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่กับนชาตินั่นแหละเดินตามนชาติในซอยราชครูพลเอกชาติชายชุนหวันใช่มั้ยฮะจนมาถึงคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็ปู่จิ้นก็วางมือนะฮะแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับลูกชายก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะก็คนมันมีคืออันนี้บุญคุณทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะนะฮะที่มีบุญคุณแล้วก็ต้องพูดถึงนะฮะแล้วอย่าเนรคุณกันอ่ะถ้าเนรคุณทางการเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ชอบนะฮะน้องยูฮะชาวบ้านเขาไม่เลือกนะใครเนรคุณเนี่ยนะฮะผมไม่ได้หมายถึงใครนะแต่คุณอนุทินก็ผูกมิตรยื่นมิตรไมตรีกับทั้งไม่ว่าจะเป็นท่านนายกปัจจุบันหรือว่าอดีตนายกอย่างคุณทักษิณแหละเพราะว่าอย่างข่าวด้านเมื่อวานนี้ก็ยังขอโทษไปแล้วไงโอเคข่าวด้านไม่เป็นไรครับท่านฮะน้องมิวว่าอะไรแล้วเมื่อวานนี้จำไม่ได้ข่าวด้านต้องข่าวด้านอีกรอบแล้วเมื่อวานน่ะที่เข้าไปขอโทษกรณีที่บางซุปขึ้นปลาสายไงหมดยุคสงบจบที่ลุงตู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสงบมากนะฮะเงินจะใช้ยังไม่มีเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไปกันที่พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายกของคนอีสานเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ไปหนองบัวลำพูค่ะวันนี้ติดกันกับหนองบัวลำพูมาอุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแต่ว่าคุณหญิงหน่อยไปเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะฮะไม่ใช่เมืองหลวงคนเสื้อแดงหรอกอุดรน่ะเป็นอะไรคะเป็นเมืองหลวงประชาธิปไตยดูซิคนมาไม่ใช่น้อยนะฮะไม่ใช่น้อยเห็นบอก 5,000 กว่าคนน่ะหนองบัวลำพูเมื่อวานเนี่ยนะฮะทีมงานส่งข่าวมาให้เราตอนเย็นๆจบรายการเราแล้วฮะคนมาเป็นหมื่นโอ้หนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆนะ3เขตเลือกตั้งนี่อุดรธานีนะฮะแหมมีบรรยากาศมั้ยฮะทีมงานฮะขอบคุณท่านแกนนำนปช.นะคะทุกท่านพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านที่มากันเต็มนะคะในพื้นที่นะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากท่านมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็เขียนว่านปช.ไทยสร้างไทยสู้ชนะยกจังหวัดขอบคุณประชาชนด้วยได้ไหมคะอาวุธที่ร้ายแรงกว่าปืนใหญ่กว่าเรือดำน้ำกว่ารถถังกว่าจรวดเครื่องบินทั้งหลายอยู่ในมือพี่น้องแล้วค่ะนี่ค่ะอาวุธที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนล้านไปซื้อไทยสร้างไทยจะดูแลปกป้องผลประโยชน์พี่น้องไม่ให้ต้องถูกกดขี่ถูกโกงถูกรีดไถแบบทุกวันนี้ค่ะพวกนี้เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายค่ะเขียนนโยบายเอื้อคนตัวโตๆนายทุนใหญ่ๆนี่ค่ะประชาธิปไตยกินได้อีสานมั่งคั่งประชาธิปไตยกินได้นะฮะเหมือนตำบักหุ่งนี่เหรอฮะประชาธิปไตยกินได้เหมือนตำบักหุ่งไหมฮะทำไมอะคะเหรอฮะกินได้ไงฮะกินได้อยู่ดีไงคือนี่คือเวทีใหญ่นะเพราะว่าดูรายชื่อไปแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากคุณยิ้งหน่อยก็จะมีคุณสุพันธ์มงคลสุธีต่อพงษ์ชัยสารประวัติอุตมโมทสิทธาธิวารีอุดมเดชรัตนเสถียรอนุดิษฐ์นาครทาบการุณโฮสกุลชาววลิตวิชยสุดนะฮะเนี่ยบรรดาแกนนำมากันครบส่วนจะได้ส.ส.กี่คนอยู่ที่พี่น้องประชาชนล่ะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปตามดูว่าภารกิจของลุงป้อมที่จังหวัดปทุมธานีลุงแจ๊สมาต้อนรับลุงป้อมหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่ครับตามต่อในชั้นกรองข่าวชั้นที่3ค่ะเราติดตามปกใหญ่สุดท้ายนะคะเสี่ยเฮงรอดยากช่วงหน้านะคะครับไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดชลบุรีแม้ว่ากกต.บอกว่าให้เวลาค่ะนะฮะในการที่จะแบ่งเขตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็น1ใน5จังหวัดนะครับมากันที่ภารกิจของพรรคพลังประชารัฐวันนี้แบ่งหน้าที่กันแบ่งงานกันนะฮะหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคพลังประชารัฐก็แบ่งงานให้รองหัวหน้าพรรควิลาลัตนเศษไปเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะฮะภารกิจของลุงป้อม
ลุงป้อมเนี่ยนะฮะไปปทุมธานีค่ะปทุมธานีครับทีมงานฮะไปปทุมเลยฮะทำเนียบไม่เอาครับไปปทุมธานีตามที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ลุงป้อมในตรวจอะไรนะฮะตรวจเรื่องน้ำน้ำท่วมหรือน้ำแล้งทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งล่ะค่ะแต่หลักๆพื้นที่ปทุมก็ดูน้ำท่วมเป็นหลักด้วยนะคะไปตรวจตราทรัพยากรน้ำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ค่ะแล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะข่าวราชการนี่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะครอบคลุมทุกปัญหานั่นแหละแต่ว่าเราสนใจว่าตกลงว่ามีบรรดานักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งมาหาลุงป้อมหรือเปล่าค่ะแต่เนื่องจากว่าตรวจปทุมแน่นอนแหละว่าเราถามเมื่อวานนี้อ้าวลุงจ๊อดจะมาไหมเอ้ยไม่ใช่ลุงแจ๊ดลุงแจ๊ดค่ะลุงแจ๊ดจะมาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าลุงแจ๊ดคำรถวิทย์ทูบกระจ่างนายกอบจลุงแจ๊ดบอกเอาคือผมก็ไปสิผมเป็นนายกอบจรองนายกมาทั้งทีผมไม่ไปก็แหมก็หาว่าผมขาดราชการนะไม่ใช่แค่ลุงแจ๊ดอย่างเดียวครับผู้ว่าหมูป่าซึ่งเป็นผู้ว่าปทุมนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรก็มาต้อนรับเหมือนกันนะฮะอันนี้คือบรรยากาศแต่ว่าลุงป้อมไปกับเลขาพักนะฮะเลขาพักสันติพร้อมพัดแล้วก็ไปกับใครทราบไหมฮะน้องมิวฮะไปกับใครคะอาน้อยฮะอาน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินนาอยุธยาประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐหลังจากที่อาน้อยเนี่ยนะฮะทิ้งพักรวมแผ่นดินล่าสุดรวมแผ่นดินเขาก็มีการประชุมกันที่เชียงใหม่ปรากฏว่าได้หัวหน้าพักใหม่แล้วก็คือพลเอกชัดชัยพัทรนาวิกอดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลนะฮะมารักษาการหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนอาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็นั่นก็คือของรวมแผ่นดินนะอาน้อยก็มาอยู่กับพลังประชารัฐนะฮะคือของพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะตอนแรกก็นึกว่าตอนนี้ไปได้ดีแล้วนะสงบเงียบติ่มๆปรากฏอะไรทราบไหมฮะน้องมิวฮะอะไรอีกคะปรากฏว่ามีป่วนกันอีกอ้าวทำไมอ่ะในพลังประชารัฐอะฮะเอาก็เห็นนิ่งๆแล้วนี่ใช่ฮะเห็นนิ่งๆฮะปรากฏว่ามีป่วนครับส่วนใครจะป่วนแล้วก็ป่วนเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเจาะลึกปัญหาในพรรคพลังประชารัฐแต่ก่อนมีป่วนป่วนแค่งุนหงิดใจหรือว่าป่วนใหญ่ในพรรคเลยป่วนพรรคครับนะฮะไม่ได้หงุดหงิดใจป่วนพักฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะน้องมิวอย่าถามมากฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อยากรู้ค่ะนะครับพักกันมึง10นาทีสุดท้ายในชั้นกรองข่าวกับปกใหญ่สุดท้ายเสียเฮงรอดยากค่ะดีใจด้วยนะฮะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนฮะคนใช้รถน้ำมันดีใจด้วยครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นยกแผงฮะคือเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ากันเถอะเพิ่งลงเองเมื่อวานเพิ่งลง30สตางค์เองขึ้นกี่วันละฮะน้องมิวฮะขึ้นมา 4-5 ครั้งแล้วเพิ่งจะมาลงครั้งเดียวใช่ไหมค่ะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้น้ำมันมันก็แพงท่านประธานกกต.ดูไว้นะไม่พอหรอกนะฮะเงินล้าน2ล้านเนี่ยนะฮะใช้แว๊บๆไปถึงชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับไปดูศึกเลือกตั้งที่ชลบุรีเสียเฮงรอดยากนะฮะหลังจากที่วันนี้มีการเปิดตัวนะฮะกลุ่มบ้านใหญ่ของพี่แปะสนธยาคุณปลื้มเข้าพรรคเพื่อไทยไปดูบรรยากาศกันฮะมากันทั้งหมดเนี่ย12คนเห็นว่าลงเขตนะฮะ10คนค่ะแล้วก็ขึ้นที่เหลือก็ขึ้นบัญชีรายชื่อค่ะใครเป็นใครเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปดูเอาก็แล้วกันนะฮะคือทางพี่แป้งก็อธิบายเหตุผลถึงการย้ายกลับมาซบกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปี2500เท่าไหร่2548นะฮะที่อยู่กับทางไทยรักไทยคุณทักษิณสมัย2ที่ชนะถล่มทลายที่หมอชนน่านชอบพูดว่าแลนสไลด์เนี่ยนะฮะได้สส300กว่าตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่ารัฐบาลพรรคเดียวบางทีนะฮะทำอะไรไม่ฟังอีลาค่าอีลมคนอื่นเขาเนี่ยทหารก็ต้องขับรถถังแอนๆๆออกมายึดอำนาจคุณทักษิณก็ยกข้ออ้างไปสารพัดสารเพแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เล่าความหลังให้ฟังแล้วก็กลับมาใหม่ก็ประกาศว่าจะต้องแลนสไลด์ที่ชลบุรี10เขตที่มาเนี่ยมีคนหนึ่งที่ไม่มาก็คือพี่ติ๊กบ้านนี้มีพี่แป๊ะพี่ป๊อกป๊อกนี่ก็เป็นป๊อกนี่เป็นนายกเทศมนตรีนะฮะ
ที่ชลบุรีป๊อกน้องชายคนกลางส่วนติ๊กก็คืออิทธิพลคุณปลื้มนะใครถามหาอิทธิพลไปพัทยาถามหาอิทธิพลนี่แหละผู้มีอิทธิพลตัวจริงอิทธิพลคุณปลื้มติ๊กเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนะฮะตอนนี้ค่ะนักข่าวถามบอกว่าแล้วพี่ติ๊กไปไหนอ่ะพี่ติ๊กจะมาด้วยเปล่าเพื่อไทยพี่ติ๊กอยู่โคต้าของพลังประชารัฐหมอชนน่านบอกดึงไมค์เลยลากไมค์พี่แปรบอกไม่ต้องตอบผมตอบเองหมอชนน่านบอกว่า พี่ติ๊กเนี่ยเขาเป็นคนมีมารยาทค่ะนะฮะคือเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่พรรคไหนนะฮะเขาก็ทำงานของเขาค่ะไม่เหมือนบางคนนะฮะเป็นนายกของพรรคนึงแล้วก็ประกาศตัวไปอยู่อีกพรรคนึงค่ะอันนี้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะนะฮะคนฟังก็ไม่รู้ว่าหมอชนนั่นหมายถึงใครราคาค่ะใช่ฮะไม่รู้ก็ไม่รู้คือไม่มีมารยาทหมอชนนั่นว่าอย่างนี้แต่ว่าพี่ติ๊กอิทธิพลเขามีมารยาทเขายังทำงานให้พรรคพลังประชารัฐแต่ว่าครั้งหน้าพี่น้องครอบครัวคุณปลื้มเขาต้องมาอยู่ด้วยกันคือเพื่อไทยนะคะเพื่อไทยนะฮะเราไปดูของเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนว่าเขต5จะยังคุยกันอยู่นะฮะแต่ว่าอีกทั้งหมด9เขตเนี่ยครบแล้วทีมงานทันไหมเสร็จทันไหมฮะเดี๋ยวช่วงรอภาพแล้วไล่เรียงไปทีละเขตก่อนละกันนะคะไม่ทันใช่ไหมฮะไม่ทันค่ะไม่ทันก็เดี๋ยวไล่เรียงไปทีละเขตเดี๋ยวน้องมีต้องเอาอันนี้ขึ้นมาปริ้นนะฮะเพราะอาจจะไม่ได้เรียงตามนี้นะคะคุณผู้ชมคือเขต1ตอนนี้ที่มีรายชื่อออกมาชัดเจนก็คือคุณสุภีพันธ์หอมหวนค่ะอันนี้ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขต2นะคะอันนี้ว่าที่ผู้สมัครของเพื่อไทยนะชลบุรีเขต2ก็คือคุณฉัตรชัยอั้งลิ้มค่ะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเขต3เรือโทธนวัฒน์ภาวสุดค่ะอันนี้จะลงเขต3ข้าราชการกระทรวงกลาโหมเขต4คุณอนันต์ปรีดาสุทธิจิตนะคะอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนเขต5ยังไม่มีนะเขต6นะคะเขต6คุณสุกุมลคุณปลื้มค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีเขต7คุณสัมฤทธิ์พงวิรัตนะคะอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอดีตผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีนะแล้วก็อีกตำแหน่งอีกเยอะละค่ะอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตำแหน่งไม่ต้องเอ่ยก็ได้เขต8คุณชวลิตแสงอุทัยนะคะอดีตนายอำเภอบางละมุงเขต9คุณแมนอินพิทักษ์ค่ะอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือนะคะส่วนเขต10คุณพระณทกรถ้าอ่านผิดขออภัยนะใคร่ควรค่ะรองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบอันนี้ครบ10เขตเหลือ5เหลือเขต5ค่ะนะฮะเขต5ยังเจรจาต้าอวยกันอยู่นะฮะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไปติดราชการอยู่นะฮะก็เปิดตัวไม่ได้นี่ของพรรคเพื่อไทยส่วนบางท่านที่เห็นรายชื่อแล้วเราไม่ได้อ่านตามเขตคือจะขึ้นบัญชีรายชื่อนะคะอย่างที่ที่มาเปิดตัวที่มาเปิดตัววันนี้นะฮะส่วนของพลังประชารัฐพลังประชารัฐนำโดยพี่ต้นสรวุฒิเนื่องจำนงกลุ่มบ้านบึงนะฮะบ้านบึงนี่ก็คือนำโดย4ทหารเสือพลังประชารัฐ4ทหารเสือ4ทหารเสือของพลังประชารัฐประกอบไปด้วยพี่ต้นสรวุฒิเนื่องจำนงประมวลเอ็มเปียนะฮะพี่เอสถิระเผือกประพันธ์นะครับผู้กองเบิร์ตจองชัยวงสายทองนี่คือ4ทหารเสือของพลังประชารัฐที่จังหวัดชลบุรีค่ะทีนี้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ตอนเนี้ยของพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะได้มาแล้วทั้งหมด7เหลืออีก3นะฮะไปดูเพจกันฮะ7คนมีใครบ้างลงเขตไหนฮะเขต1คุณสรัญชาศรีชนวัฒนาเขต2คุณจองชัยวงสายทองเขต3คุณเพิ่มพงษ์วงสายทองเขต4คุณสรวุฒิเนื่องจำนงเขต5คุณประมวลเอ็มเปียเขต6คุณบรรจบรุ่งโรจน์7 8 9ยังไม่มีเว้นไว้ก่อนเขต10คุณสัทธิระเผือกประพันธ์นะคะอันนี้ของพลังประชารัฐะนะฮะนำโดยพี่ต้นสรวุฒินะฮะแล้วก็มีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือพี่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะแห่งสามมิตรนั่นเองส่วนของพี่เฮงเอาละนะฮ ะเราพาดหัวว่าเสียเฮงรอดยากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเพราะอะไรดูผู้สมัครของพี่เฮงก่อนนำโดยพี่เฮงเขตหนึ่งเลยนะฮะรวมไทยสร้างชาติครบ10เขตแล้วนะคะพี่เฮงเขต1สุชาติชมกลิ่นเขต2คุณมนิษฐ์ภาวสุดค่ะเข
ขต3คุณสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์เขต4คุณรณเทพอนุวัฒน์เขต5คุณจิรวุฒิสิงห์โตทองเขต6คุณรุ่งเพชรแจ่มเจริญเขต7คุณสมเจตเกตวัฒนาเขต8คุณมานพประกอบธรรมเขต9คุณนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรและเขต10คุณสมชาติคุณปลื้มค่ะเอาละเพราะว่าคราวที่แล้วนี่มีอยู่8เขตนะฮะคราวนี้มีอยู่10เขตเดี๋ยวกกต.รอแบ่งหมู่บ้านตำบลเกลี่ยจำนวนราษฎรให้ครบซะก่อนนะฮะจะได้มันไม่ต้องมาเหลื่อมล้ำกันมากฮะเอาละทีนี้เรามองว่าของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะกลุ่มพี่แป๊ะกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยนะแล้วก็กลุ่มบ้านบึงของพี่ต้นสรวุฒิเนี่ยคือทำนองที่ว่านะฮะเขาเหมือนเป็นญาติกันอ่ะฮะค่ะยังยกตัวอย่างสี่ทหารเสือพลังประชารัฐเอาสี่ทหารเสือมาก่อนครับทีมงานฮะสี่ทหารเสือของพลังประชารัฐเนี่ยคือก่อนหน้านี้คือเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อยากจะได้นะฮะกลุ่มพวกพี่ต้นสรวุฒินะเขาก็อยากได้ก็จะถ้าเอาพี่ต้นไปเนี่ยเอาแผนนี้ขึ้นมาถ้าพี่ต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีพี่เอสถิระเผือกประพันธ์แล้วก็ผู้กองเบิร์ดจองชัยวงสายทองตามไปด้วยซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่านี่เขาญาติกันทั้งนั้นเลยนะฮะบางคนอย่างผู้กองเบิร์ดเนี่ยก็บอกว่าพ่อก็เป็นเพื่อนของกำนันเปาะสมชายคุณปลื้มนะฮะไปมาหาสู่กันนะพี่เอสถิระเนี่ยก็เป็นญาติกันไปมาหาสู่กันพี่ต้นด้วยนะฮะก็คือถ้าตอนแรกว่าจะมาเพื่อไทยแต่ว่าตอนหลังมาด้วยติดเหตุผลบางประการก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะก็แยกมาก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐแล้วพลังประชารัฐทางกลุ่มพี่ต้นก็ได้พี่มวลประมวลเอ็มเปียอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินนะฮะอดีตส.ส.ที่ชลบุรีนะฮะมาร่วมทีมด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละนะฮะว่าการเลือกตั้งอย่างพี่แป้ประกาศว่าแลนสไลด์10เขตคือประกาศประกาศได้นะฮะแต่ว่าเวลาสู้กันจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าผมไม่ต้องท่าละอ่ะผมว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยนะฮะกลุ่มบ้านเมืองกับพี่แป้เนี่ยสามารถที่จะแตะมือกันได้ oh. แตะมือแล้วลุมสกรรมพี่เฮงเนี่ยนะฮะพี่เฮงนะพะวงหน้าพะวงหลังเนี่ยนะโอกาสตัวเองจะได้เป็นสสเขตหนึ่งหรือเปล่าก็อยู่ที่สทเหี่ยวเพราะสทเหี่ยวนี่ส่งรูปลงแล้วสทเหี่ยวเป็นคนที่ให้กำเนิดทางการเมืองกับพี่เฮงเองนะฮะอันเนี้ยเราถึงบอกว่างานเนี้ยเสียเฮงอ่ะรอดยากแน่นะฮะวันนี้หมดเวลาในเช่นกรองข่าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่4 โมงเย็นวันนี้สวัสดีค่ะ